บราณราชประเพณีสถาปนาพระมหาอุปราชเป็นที่รัชทายาทมีคำเรียกพระมหาอุปราชว่าฝ่ายหน้าเรียกวังที่ประทับว่าวังหน้าภายหลังบัญญัตินามเรียกสังกัดวังหน้าว่ากรมพระราชวังบวรสถานมงคลคู่กับวังหลังหรือกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งสมเด็จพระเอกาทศรสพระอนุชาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเสมอพระองค์ด้วยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมมขุนอิสเรศรังสรรค์เป็นพระอนุชาคู่ทุกข์คู่ยากจึงพระราชทานพระบวรราชาพิเศษขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกที่ประทับว่าพระบวรราชวังเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่สองกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย